กกต.ลั่นไม่ได้ถูกเลือกจากคสช.ใครแชร์เจอดำเนินคดีโทษสูงสุดคุก5ปีกกต.ลั่นไม่ได้ถูกเลือกจากคสช.ย้ำสรรหามาตามรัฐธรรมนูญใครแชร์เจอดำเนินคดีโทษสูงสุดคุก5ปีปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวันที่14พฤษภาคม2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่าตามที่นายยิ่งชีพอัชชานนท์อีวัฟได้กล่าวหาว่ากรรมการการเลือกตั้งมาจากการคัดสรรของคสช.นั้นกกต.ขอเรียนชี้แจงว่าการสรรหาเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่บทบัญญัติไว้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมิใช่ถูกคัดเลือกหรือสรรหามาจากคสช.แต่อย่างใดทั้งสิ้นส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.กกต.ต้องการให้เกิดความรวดเร็วในการที่ให้ประชาชนสามารถรับทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเพื่อต้องการให้ประชาชนได้ทราบในเบื้องต้นว่าจะมีผู้สมัครรายใดได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบ้างสำหรับการรายงานจำนวนบัตรเสียหรือบัตรที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเป็นไปตามกฎหมายที่จะต้องรายงานไว้ในส.ส.เศษ5ส่วน18โดยกำหนดไว้ในข้อ 2.2 จะปรากฏรายละเอียดของจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบ่งแยกเป็นจำนวนบัตรดีบัตรเสียบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดไว้อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วโดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ปิดประกาศไว้ณหน่วยเลือกตั้งและประการสำคัญเอกสารส.ส.เศษ5ส่วน18เป็นการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งกระทำการโดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชนที่อยู่ณที่เลือกตั้งจำนวน3ชุดมีข้อความถูกต้องตรงกันและได้ดำเนินการปิดประกาศในทันทีหลังจากนับคะแนนเสร็จณที่เลือกตั้งจำนวน1ชุดใส่ถุงวัสดุใสแล้วนำใส่ในหีบเลือกตั้งจำนวน1ชุดส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจำนวน1ชุดเอกสารดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีความแตกต่างกันได้จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันคำเตือนผู้ใดแชร์ข่าวดังกล่าวด้วยวิธีการกดไลค์กดแชร์รีทวิตรีโพสต์ทาง YouTube ทาง TikTok ส่งต่อทาง LINE ไปยังกลุ่มต่างๆหรือช่องทางสื่อสารอื่นๆจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560มาตรา14จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ช่องถ่ายทอดสดประจำวันที่15มิถุนายนโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ช่องถ่ายทอดสดประจำวันที่15มิถุนายนลูกยางสาวไทยเจอศึกหนักมีคิวฟาดสหรัฐอเมริกาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ที่สนามเนลสันอารีนากรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นัดแรกวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ15ของโลกอันดับ8ของรายการลงสนามพบทีมชาติเยอรมนีทีมอันดับ12ของโลกอันดับ7ของรายการวอลเลย์บอลสาวไทยกับเยอรมนีเคยเจอกันมาทั้งหมด13เกมนับเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการไทยชนะ5เกมเยอรมนีชนะ8เกมซึ่งเกมนี้เป็นการพบกันครั้งแรกในรายการเนชั่นลีกในรอบ2ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าสาวเยอรมันเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อน2เซตทว่าในเซตที่3สาวไทยแก้เกมมาดีแก้ตัวเอาชนะไปได้ตามหลัง 1-2 เซตในเซตที่4เกมเป็นไปอย่างสูสีสาวไทยนำมาตลอดทว่าช่วงปลายเซตถูกสาวเยอรมันพลิกแซงเอาชนะไปในที่สุดทำให้สาวไทยพ่ายไปในที่สุด 1-3 เซตส่วนโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง
เนชั่นลีก2023คืนนี้ทีมชาติไทยมีคิวพบกับสหรัฐอเมริการวมทั้งมีโปรแกรมการแข่งขันของคู่อื่นคู่ที่1บราซิลพบเกาหลีใต้เวลา 7:00 น.ทางออนไลน์คู่ที่2บัลแกเรียพบแคนาดาเวลา 12:30 น.คู่ที่3โปแลนด์พบตุรกีเวลา 16:00 น.คู่ที่4สาธารณรัฐโดมินิกันพบอิตาลีเวลา 19:30 น.ทางออนไลน์คู่ที่5ไทยพบสหรัฐอเมริกาเวลาเที่ยงคืนช่อง7ทางออนไลน์คู่ที่6ญี่ปุ่นพบเกาหลีใต้เวลา 3:30 น.เงือกจอยฉลามหนุนนำทัพว่ายน้ำไทยลุยศึกชิงแชมป์โลก2023ที่ญี่ปุ่นสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Aquatic Championship Fukuoka 2023ระหว่างวันที่ 14-30 กรกฎาคม 2566 ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชาติไทยมี4ประเภทกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยกีฬาว่ายน้ำกีฬากระโดดน้ำกีฬาระบำใต้น้ำและกีฬาว่ายน้ำมาราธอนซึ่งนักกีฬานำโดยเงือกจอยเจนจิราศรีสะอาดสำหรับรายชื่อนักกีฬาในแต่ละประเภทที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้กีฬาว่ายน้ำมีนักกีฬาเข้าร่วม8คนได้แก่หนึ่งนายนวพัฒน์วงเจริญสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่2นายต้นน้ำกันตีมูลสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์3นายดุลยวัฒน์แก้วศรียงสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่4นายรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่5นางสาวเจนจิราศรีสะอาดสังกัดชมรมกีฬาว่ายน้ำกองทัพบก6นางสาวกมนชนกขวัญเมืองสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่7นางสาวสาวนีบุญอัมภัยสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์8นางสาวเพียงขวัญปวโพตะโกสังกัดเฟิร์สสวิมทีมนักกีฬากระโดดน้ำมีนักกีฬาเข้าร่วม1คนได้แก่10เอกชวัลวัฒน์จันทภดาวันนักกีฬาระบำใต้น้ำมีนักกีฬาเข้าร่วม12คนได้แก่1นางสาววรนันตุ้งฉาย2นางสาวพงพิมพรพงสุวรรณ3นางสาวสุพิชยาทรงพันธ์4นางสาวจันทรัตน์จารุประดิษฐ์เลิศ5นางสาวปัชรวีชยวรารักษ์6นางสาวจินนิพาอดิษัยสิริบุตร7นางสาวนิชารดาสกุลเมธานนท์8นางสาวชาลิสาสินสวัสดิ์9นางสาวนันพัฒน์ดวงประเสริฐ10นางสาวณัชชานันท์สกุลเมธานนท์11นางสาวนิชาภาตะเคียนนุช12นายกันตินันท์อดิษัยสิริบุตรนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอนมีนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่1นายธนกฤตกิติยะสังกัดวิชาญสวิมมิ่ง2เด็กชายคมชาญวิชาชัยสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์3นางสาวพิมพันธ์ชูพงษ์สังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต4เด็กหญิงทิติรัตน์เจริญทรัพย์สังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน World Aquatic Championship Fukuoka 2023ณเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นของแต่ละประเภทกีฬาโดยกีฬาว่ายน้ำแข่งขันระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคม 66กีฬากระโดดน้ำแข่งขันระหว่างวันที่ 14-22 กรกฎาคม 66กีฬาระบำใต้น้ำแข่งขันระหว่างวันที่ 14-22 กรกฎาคม 66และว่ายน้ำมาราธอนแข่งขันระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 66ซึ่งเป้าหมายคือควอลิฟายไปโอลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศส